โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆ นะครับที่เพื่อนๆถามมาว่าผมเนี่ยแยกเทรนยังไงนะครับว่าเทรนแบบไหนคือเทรนที่มีคุณภาพแล้วเทรนแบบไหนคือเทรนที่ไม่มีคุณภาพนะครับก็มีเพื่อนๆสงสัยกันเข้ามานะครับก็คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอยู่พอสมควรเลยนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยแบ่งยังไงนะครับว่าเทรนตรงไหนคือเทรนที่มีคุณภาพแล้วเทรนแบบไหนคือเทรนที่ไม่มีคุณภาพนะครับก็สำหรับการแบ่งของผมนะครับผมจะใช้เส้น EMA ในการแบ่งนะครับว่าเทรนไหนคือเทรนที่มีคุณภาพเทรนไหนคือเทรนที่ไม่มีคุณภาพนะครับก็นี่นะครับผมจะใช้เส้น EMA ทั้งหมด2เส้นนะครับทุกคนเส้นแรกคือเส้น EMA ค่า50นะครับเส้นสีขาวตรงนี้แล้วก็อีกเส้นนึงก็คือเส้น EMA ค่า200นั่นเองนะครับเส้นสีส้มตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมจะใช้เส้น EMA ทั้ง2เส้นนี้ในการแบ่งนั่นเองนะครับว่ากราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนอยู่ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนที่มีคุณภาพหรือมันเป็นเทรนที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองนะครับผมจะใช้เส้น EMA นี้ในการแบ่งนะครับคราวนี้หลังจากที่เราเปิดเส้น EMA ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราดูยังไงว่าตรงไหนคือเทรนที่มีคุณภาพตรงไหนคือเทรนที่ไม่มีคุณภาพวิธีการดูก็ง่ายๆเลยครับทุกคนมาเริ่มที่เทรนขาลงกันก่อนนะครับนี่นะครับเทรนขาลงที่มีคุณภาพหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะกราฟมันจะอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50นะครับแล้วก็เส้น EMA 50จะอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200แบบนี้นั่นเองนะครับถามว่าทำไมนะช่วงนี้มันถึงเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นเทรนขาลงที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่านี่นะครับกราฟนะช่วงนี้เนี่ยแรงขายมันมีอยู่มากนะครับมันก็เลยทำการกดให้ราคาต่ำลงเรื่อยๆนะครับราคาไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปสูงกว่าเส้น EMA ค่า50ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นอีกนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยเส้น EMA 50ก็ทิ้งห่างออกมาจากเส้น EMA 200ด้วยเห็นไหมฮะเส้นค่าเฉลี่ยของราคาเนี่ยที่เป็นเส้น EMA 50เนี่ยเห็นไหมฮะทิ้งห่างออกมาจาก EMA 200ด้วยนะครับซึ่งแอคชั่นตรงนี้นะครับมันเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายเนี่ยมีอยู่มากจริงๆนะครับเพราะถ้าแรงขายไม่มีอยู่มากเนี่ยมันก็ไม่น่าจะส่งให้ค่าเฉลี่ยของราคาเนี่ยที่เป็นเส้น EMA ค่า50ตรงนี้นะครับวิ่งห่างออกมาจากเส้น EMA 200ได้เรื่อยๆแบบนี้แน่นอนนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่เป็นเทรนขาลงที่มีคุณภาพตามแบบที่ผมดูนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นที่มีคุณภาพก็อย่างกราฟปัจจุบันนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับกราฟจะต้องอยู่สูงกว่า EMA 50แบบนี้นะครับแล้วก็ EMA 50จะต้องทิ้งห่างออกมาจากเส้น EMA 200เรื่อยๆแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเส้น EMA 200อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เส้น EMA 50ก็คือห่างออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ระยะห่างก็คือห่างกันมากๆถ้าเทียบกับช่วงแรกๆตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็คือตอนนี้ก็คือห่างกันมากๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเทรนขาขึ้นที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับก็ตามแบบที่ผมดูก็คือผมดูแบบนี้นะครับคราวนี้เทรนที่ไม่มีคุณภาพล่ะมันเป็นยังไงนะครับเทรนที่ไม่มีคุณภาพมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับทุกคนก็คือกราฟเนี่ยจะค่อยๆวิ่งไต่ระดับหักหัวกลับมาหาเส้น EMA 200เรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นเทรนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วนะครับเพราะว่าการที่กราฟค่อยๆหักหัวกลับเข้ามาหาเส้น EMA 200เรื่อยๆแบบนี้นะครับก็มีความหมายว่าตอนนี้นะครับตัวราคาก็น่าจะไม่ค่อยมีแรงซื้อวิ่งขึ้นต่อได้แล้วหรือก็อาจจะไม่ได้มีแรงขายในการวิ่งลงต่อแล้วก็ได้แบบนี้เห็นไหมฮะนี่เนาะเนี่ยกราฟหักหัวกลับมาหาเส้น EMA 200นะครับเนี่ยแปลว่าเอ้ยแรงซื้อแรงขายตอนนั้นน่าจะไม่ค่อยมีแล้วก็ได้เทรนทั้งหมดที่วิ่งมาตรงนี้ก็คืออาจจะแบบหมดคุณภาพไปแล้วก็ได้หลังจากนี้ก็อาจจะวิ่งเป็นไซด์เวย์แล้วก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือเทรนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วสำหรับผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับสำหรับวิธีการจำแนกเทรนที่มีคุณภาพกับเทรนที่ไม่มีคุณภาพในแบบที่ผมดูก็คือผมดูแบบนี้นั่นเองนะครับผมใช้เส้น EMA มาแบ่งแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีวิธีการเพิ่มเติมอีกนะครับว่าอันนี้บอกว่าเป็นเทรนที่มีคุณภาพได้นะอันนี้บอกว่าเป็นเทรนที่ไม่มีคุณภาพได้นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแชร์ความรู้กันมาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ผมอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปของผมกันนะครับหวังว่า
คลิปของผมจะเป็นประโยชน์แล้วช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปหน้าเพื่อนๆอยากถามอะไรเข้ามาหรือว่าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ดีครับบ๊ายบายครับผมI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.